คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ตและฟาร์มแนะนำลาวาบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาร์ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโรบล็อกในแมปของออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับสำหรับในวิดีโอนี้ครับผมจะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่าอิตาจินะครับในเกมชื่อว่าคราวนะครับผมนี่แหละตัวนี้นะครับผมเป็น5ดาวนะครับที่อัพเข้ามานะครับในครั้งนี้อัปเดตนี้บอกเลยมีตัวหลายตัวมากนะครับสำหรับใครที่ไม่กดไลค์ฝากกดไลค์เข้าหนึ่งทีกันด้วยนะจ๊ะโอเคเรามาดูกันเลยว่าผมนั้นจะสุ่มทั้งหมดกี่ทีแต่ก่อนอื่นผมขอให้ทุกคนนั้นลองคอมเมนต์ดูว่าผมจะสุ่มทั้งหมดกี่ครั้งถึงจะได้ตัวใหม่ที่มีชื่อว่าคราวนี่ครับถามว่าเอาเพชรมาจากไหน AFK ครับทุกคน AFK แบบ24ชั่วโมง7วันเลยแบบไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยเดี๋ยวนี้เล่นแบดมินเน็ตยังไม่ได้อีกเหรอยังไม่ได้อีกครับทุกคนยังไม่ได้จริงๆมาแล้วอิตาชิโอ้เท่หรือเปล่าไม่รู้บอกโคตรเท่ไว้ก่อนเอาให้ลืมแคปโอ้โถโอ้ทุกคนผมลืมแคปเอาเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปแคปทีหลังได้ก็ได้ไปแล้วนะก็นี่วิธีการสกิปทำงี้ครับทุกคนจับเมาส์ให้มั่นนะครับจับเมาส์ให้มั่นแล้วกดคลิกรัวคลิกรัวไปเลยคลิกรัวไปเลยเดี๋ยวสกิปให้ทุกคนเองนี่สกิปแล้วอันนี้คือสคริปต์เรียบร้อยผมสุ่มไป40ครั้งนะครับสำหรับคนที่ทายถูกผมไม่มีอะไรให้นะฮะก็ขอบคุณมากที่ร่วมกิจกรรมมาดูกันเลยว่าตัวนี้นั้นมันดียังไงโอ้โห400พอดีเป๊ะเลยนะเกมของเอาจูรุโน่ออกแล้วกันนะครับจูรุโน่ออกเอาตัวแรกออกนะครับแล้วผมก็จะเอาอันนี้ออกด้วยนะครับแล้วผมจะเอาตัวนี่เลยที่เราได้มาไหนวะนี่ไงเรามาดูสเตตนะครับผมเป็นตัวยืนพื้นนะฮะ7วิโจมตี1ทีนะครับระยะ24ดาเมจ275โอ้โหมันน้อยนิดมากเลยนะเนี่ยอย่าบอกว่าอัพเยอะนะอย่าบอกว่าอัพเยอะนะคือตัวอัพเยอะเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันใช้เงินเยอะบางทีมันก็ไม่ใช้เงินเยอะแต่ว่าขี้เกียจมานั่งอัพอ่ะเข้าใจมั้ยแบบอย่างนั้นน่ะขี้เกียจมานั่งอัพโอเคมาทำการรีวิวกันเลยนะครับผมสำหรับอิตาจินะอิตาจินะอิตาจิคือเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ที่ผมสุ่มเนี่ยมันเป็นอีกฟุตเทจหนึ่งนะเป็นโปรแกรมอัดอีกโปรแกรมหนึ่งฉะนั้นมันจะกระตุกนะฮะกระตุกมากๆขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็ผมมาอัดใหม่นะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้มันกระตุกนะฮะโอเคตัวนี้นะครับผมอัพมานะครับประมาณอยู่ที่เวลอยู่ที่45นะครับผมก็บอกเลยว่าตัวนี้นะครับผม OP อยู่นะครับโอเคมารีวิวกันเลยนะฮะผมอัพไปอยู่ที่45ใช่ไหมดาเมจเบสมันก็อยู่ที่396นะครับตีวงกลมคือ400นะครับระยะเวลานะครับโจมตี1ทีต่อ1ทีเนี่ยจะอยู่ที่7วินะโจมตี1ทีนะครับโหดูครับนี่คือการโจมตีแบบวางไปเลยนะยังไม่อัพนะครับนี่ก็จะเท่านี้นี่7วิโจมตี1ทีบอกเลยว่าดีมากนะครับตัวนี้เริ่มต้นนะมาถึงเริ่มต้นนะแต่ยังไม่รู้ว่าตอนที่อัพเต็มแล้วเนี่ยมันจะดีเท่ากับตัวอื่นในอัปเดตนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวนี้ดีนะครับอย่าลืมที่กดไลค์กันนะว่าให้คะแนนตัวนี้นะครับว่าตัวนี้ดีหรือไม่ดีนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะตัวนี้ไม่ดีมาดูก่อนอิตาจิเราตัวนี้ไม่ติดเบิร์นนะครับผมไม่ติดเบิร์นนะแต่ว่าเป็นตัวที่โจมตี LE ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวที่อัพถูกด้วยนะฮะโอเคเราเดี๋ยวเราจะทำการวางตัวนี้ไว้ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะกันไม่ให้มันหลุดนะเพราะว่าถ้ามันหลุดขึ้นมาเนี่ยคลิปจะเฟลนะจ๊ะอิตาจิเนี่ยมันจะอัพทั้งหมด6ขั้นนะครับผมเป็นตัวที่อัพใช้เงินน้อยเป็นตัวที่อัพใช้เงินน้อยมากเป็นตัวที่ดีพอสมควรเลยนี่ใช้พ่นไฟลงมานะครับนารูโตะเริ่มเยอะไม่ใช่เริ่มเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะรออัพเลยนะครับใช้เงิน555ดาเมจจะเพิ่ม504นะครับผมดาเมจจะเพิ่มขึ้นมา504จะเป็น800นะครับผม800เท่าไหร่เลยเท่าไหร่เลยอัพเลยนี่จะเป็น900สิเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นเลขที่พอดีกันนะครับเจ็ดวิโจมตี1ทีดาเมจ900ก็ LE กว้างนะครับเป็นCircle LE นะครับผมเป็น LE แบบใหม่นะจ๊ะแต่หลังนี้ก็เดี๋ยวนี้มันก็เก่าแล้วแหละเดี๋ยวนี้ก็คือเก่าแล้วดูสิดาเมจที่อิตาจิทำกว้างมากเลยอ่ะจริงทุกคนนี่คือเบสอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออัพเลยนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับผมจะอยู่ที่600นะครับผมเพิ่มดาเมจ720นะครับอัพไปเลยจะเป็น1620นะครับระยะเท่าเดิมนะครับไม่เพิ่มระยะเลยนะฮะโอ้ยนี่ก็ตีไปโอเคสำหรับการอัพขั้นต่อไปเนี่ยจะใช้เงินทั้งหมด 1,100 นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนท่าด้วยนะจะเป็นชื่อว่า backfire นะครับผม backfirerอก่อนรอเขาตีก่อนตัวนี้เท่นะในนารูโตะผมก็เ
คยเห็นผ่านผ่านนะตัวนี้เท่อยู่ไอตัวที่ดีดกระโหลกไอ้นี่ปะซาสึเกะเนาะน่าจะใช่เพราะมันเป็นพี่กันนะฮะพี่น้องกันโอเคเราอัพเลยนะเพิ่มมา 1,800 นะครับผมดาเมจอยู่ที่ 3,400 นะครับระยะเวลาเท่าเดิมนะครับ7วิโจมตี1ทีระยะ24นี่ท่าใหม่ครับท่าใหม่เราดูท่าใหม่โจมตีเฮโรจิพ่นไม่ติดเผานะครับไม่ติดเผานะเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าพี่ติดเผาหรือเปล่านะครับน่าจะไม่ติดเผาแหละเพราะว่าที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้ก็คือมันก็ไม่เผานะถ้าติดเผานี่ดีเลยนะคนที่คิดว่าติดเผาเนี่ยแย้งได้นะครับแต่ถ้ามันติดเผาเนี่ยมันจะดูเก่งกว่าเรโงคุที่เป็น6ดาวเลยนะครับถ้ามันเผานะโอเคเรามาอัพขั้นต่อไปกันเลยดีกว่าขั้นต่อไปที่เราจะอัพนะครับ 1,350 นะครับผมดาเมจเพิ่ม 2,520 โอเคเรามาอัพเลยงงไหมเมื่อกี้ผมพูดอะไรวะโอเคเราจะมาอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงินทั้งหมด 1,350 นะครับจะเพิ่มดาเมจ 2,520 ใช้เงินนิดเดียวเองนะครับอัพเลยระยะก็ไม่เพิ่มครับระยะเท่าเดิมนะครับวง AOV ก็น่าจะเท่าเดิมหรือกว้างขึ้นนะแต่ดูทรงน่าจะกว้างขึ้นนิดหน่อยก็ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ก็ยังเป็นท่าเดิมครับตอนนี้เบสดาเมจอยู่ที่540นะครับยังไม่มีบัฟเออร์วินนะครับเดี๋ยวจะบัฟเออร์วินให้ทุกคนนั้นได้ดูด้วยนะอันนี้คือเวล40มันก็จะดาเมจประมาณนี้ถ้าเวล1เนี่ยดาเมจมันก็จะต่ำกว่านี้นิดหน่อยนะครับโอเคก็ท่าก็น่าจะเห็นกันแล้วเนาะเป็นท่าเป่านะจะเป็นท่าเป่านะครับโอเคเดี๋ยวผมขออัพเลยนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน 1,500 นะครับเพิ่มระยะ5แล้วก็ไม่เพิ่มเวลาการโจมตีไม่ลดเวลาการโจมตีนะครับเพิ่มดาเมจ 5,040 นะครับแล้วเปลี่ยนชื่อท่าชื่อว่า Fire of Backfire อัพเลยโอ้โหอัพเลยดูสิครับทุกคนเป็นการโจมตีแบบทรงเค้าเรียกว่าโคนนะครับโคน AOE แบบ180องศานะครับเกือบ180นะดีอยู่นะดีอยู่อันนี้ก็สำหรับคนที่ใช้ตัวนี้นะครับก็แนะนำให้ปิดเอฟเฟคไว้ด้วยนะเพราะว่ามันบังนะครับมันบังตัวอื่นสมมุติว่าถ้ามีบัฟอยู่ตรงนี้มันจะค่อนข้างเค้าเรียกอะไรนะค่อนข้างไม่สะดวกนะในการบัฟเท่าไหร่นะครับก็ท่าจะประมาณนี้จะเป็นท่าเป่านะเหมือนจะเป็นท่าเป่าเนาะหรือเป็นใช้พลังจักระอะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่ได้ดูนารูโตะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เผาแบบรัวๆเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ควรจะยืนแบบตรงนี้นะยืนแถวตรงนี้เราก็จะตีแบบอย่างนี้มากกว่านะครับแต่ว่ายืนยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบวางตรงหัวมุมมากกว่าเพราะว่ามันจะโจมตีตัวที่มันเดินออกมาได้อย่างง่ายดายอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเรามาอัพขั้นต่อไปเลยนะครับใช้เงิน 1,750 นะครับระยะไม่เพิ่มนะครับแต่เพิ่มดาเมจนะครับดาเมจจะเพิ่มอีกประมาณ 4,800 นะครับ 4,900 ตีวงกลมนะครับต่ออัพเลยก็ระยะเท่าเดิมใช่มั้ยนี่ระยะจะเท่าเดิมนะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเป็นตัวที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าถ้าใช้เยอะๆน่าจะดีอยู่นะครับปิดเอฟเฟคด้วยนะครับตัวนี้ดีโอเคเดี๋ยวผมขอทำการวางตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วปรับเป็นล้านแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอบัฟระยะนะครับเรามาดูกันว่าระยะจะเพิ่มเท่าไหร่นะอัพไปเลยนี่แต่อัพไปเลยนะครับขอเวลาสักครู่นึงจะอัพแล้วเราจะอัพได้เราจะอัพได้เร็วอัพเลยโบนะครับเราจะใช้เมอร์ลินนะครับในการบัฟระยะนะครับระยะปกติอยู่เท่านี้พอบัฟปุ๊บโอ้โหเกือบทั้งแมปนะครับนะถ้าวางตัวนี้ก็คือเกือบทั้งวงนะเกือบก็สำหรับตัวนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวนี้ดียังไงนะและดีไหมนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวนี้ดีนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์เพื่อให้คะแนนตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ผ่านมาถ้าเห็นคลิปนี้ไลค์เยอะนะครับแปลว่าตัวนี้ดีนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ดีก็เท่านั้นแหละก็คือมันดีนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมที่กดไลค์กันด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยส่วนตัวผมคิดว่าตัวนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้ถ้า80นี่ดาเมจโอเคเลยนะครับถึงแม้ว่าจะตีช้าไปหน่อยแต่ว่าด้วยระยะด้วยอะไรอย่างงี้ถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มก็แนะนำให้สุ่มเก็บไว้นะครับส่วนตัวผมนะครับใครมีอะไรคอมเมนต์ลองคอมเมนต์ดูนะครับฝากกันแชร์กันด้วยนะครับเจอกันในวิดีโอหน้านะฮะตัวนี้มีเท่านี้แหละเอ้ยเดี๋ยวจะบอกเท่านี้ไม่ได้นี่ขอบัฟก่อนเลยนี่บัฟตรงนี้ครับบัฟตรงนี้บัฟเออร์วินบัฟเออร์วินเดี๋ยวขอบัฟแป๊บหนึ่งนี่บัฟถึงว่าถึงแหละขอสักครู่โอเคบัฟ
บัฟไปเลยเดี๋ยวนะเหมือนผมเมื่อกี้ผมบัฟไปเนื่องจากว่าตัวนี้มันจะตีไม่ตายนะผมเลยบัฟไว้นะครับก็เป็นว่าถ้าตีกลมๆนะประมาณ 50,000 นะครับในเลเวล45นะครับสำหรับคนที่มีเลเวล80นะสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าดาเมจต้นเป็นยังไงดาเมจตอนบัฟเป็นยังไงนะครับผมจะได้ประกอบสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวที่กำลังมองหาสแตทตัวนี้80นะครับโอเคในวิดีโอนี้อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันในวิดีโอหน้าด้วยนะจ๊ะก็โอเคสำหรับวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอหน้าจะเป็นตัวอะไรลองติดตามรับชมโอเคแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ